แล้วนี่ก็คือน้ำหมักผลไม้นะคะบอกเลยว่า2สูตรนี้ทำง่ายดื่มง่ายมีกลิ่นแบบไทยๆของใบสะระแหน่ด้วยต้องติดตามนะคะวันอาทิตย์นี้ 8 โมงครึ่งทางนาว26กับกายใจค่ะ